วัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานำเสนอกับทรัพยากรของน้ำนะคะก็คือน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากของโลกก็คือในโลกเราก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง3 ใน 4ใช่แล้วครับเริ่มแรกนะครับเรามาพูดถึงประโยชน์ของน้ำกันเลยดีกว่าครับการรดน้ำต้นไม้นี่มีประโยชน์มากอู้หูมีปลาเต็มเลยอะโอ้โหเห็นไหมปลาปลาการ์ตูนปลานี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยอะปลาเต็มที่โอ้โหปลาเทวดาเทวดามาหมดน้ำสะอาดอันนี้คือปัญหาของน้ำปัญหาต่อมาก็คือน้ำน้อยก่อนอุ้ยตายแล้วอุ้ยไม่มีเลยหมดเลยทำยังไงเนี่ยน้ำหมดน้ำครับมีฟองด้วยเร็วตักฟองไปหมดอันนี้นะครับคือการที่เราอนุรักษ์น้ำด้วยการทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะครับก็คือเก็บขยะเก็บให้มันออกเนี่ยเก็บเพราะฉะนั้นวิธีป้องกัน